การสิ้นผลของกระทู้ถามก็มีอยู่สองกรณีหนึ่งก็คือการถอนกระทู้ถามนั่นเองการถอนกระทู้ถามเนี่ยหนึ่งผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิ์ถอนเมื่อใดก็ได้และห้ามผู้นั้นเนี่ยยื่นกระทู้ถามในเรื่องนั้นอีกนะครับผู้ตั้งเป็นผู้ถอนถอนเมื่อใดก็ได้ถ้าถอนแล้วห้ามถามในเรื่องนั้นนะครับสองวงเล็บสองเนี่ยผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือว่าไม่อยู่เมื่อถึงระเบียบวาระก็ให้ถือว่าถอนกระทู้ถามนั้นแล้วนะครับก็คือเมื่อปรากฏว่าเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมผู้ตั้งกระทู้ไม่ถามแล้วหรือว่าไม่อยู่เมื่อถึงระเบียบวาระก็ถือว่าถอนกระทู้นั้นโดยอัตโนมัตินะครับการถอนกระทู้การสิ้นผลของกระทู้ในข้อที่2ก็คือกระทู้ถามนั้นตกไปเมื่อสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นสิ้นสุดลงก็ให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไปนะครับเพราะฉะนั้นการสิ้นผลของกระทู้ถามเนี่ยก็มี2กรณีก็คือการถอนกระทู้โดยผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิ์ถอนเมื่อใดก็ได้ถอนแล้วห้ามยื่นกระทู้นั่นอีกนะครับหรือ2ไม่ถามแล้วหรือไม่อยู่เมื่อถึงระเบียบวาระและ2เนี่ยกระทู้ถามตกไปเมื่อสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามเนี่ยสิ้นสุดลงนั่นเองนะครับ